สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาดูความต่างนะคะเป็นไม้ประดับนะคะตระกูลซิงโกเนียเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะใบนะคะแล้วก็สีถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะคะจะเหมือนกันมากเลยนะคะทั้ง2ชนิดนะคะจะมีชื่อว่าอย่างที่พี่ตีจับอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าเงินไหลมาด่างขาวนะคะหลายคนอาจจะมีสะสมไว้แล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยจะเทียบความต่างนะคะระหว่างเงินไหลมาด่างขาวกับทีคิงนะคะซึ่งไม้ประดับทั้ง2ชนิดนี้นะคะน่าสะสมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะราคาดีด้วยนะคะพี่ตีก็เลยรีบเก็บสะสมไว้นะคะทีคิงกับเงินไหลมาด่างขาวต่างกันอย่างไรนะคะพี่ตีจะให้สังเกตลักษณะใบก่อนนะคะอย่างเงินไหลมาด่างขาวนะคะกระถางนี้นะคะมีครั้งหนึ่งพี่ตีได้มาเนี่ยลักษณะใบของเขามีแค่3ใบเองนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเลื้อยขึ้นเสาหลักให้แล้วนะคะพี่ตีดูแลเป็นอย่างดีนะคะแต่ด้วยความที่ดูแลดีมากจนเกินไปนะคะใบของเขาก็เริ่มจะไม่ค่อยมีกัดสีนะคะเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าพี่ตีตั้งไว้ให้เขาไม่ได้รับแสงแดดหรือว่าได้รับแสงในช่วงเช้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรากลัวเขาจะได้รับการเขาเรียกว่าใบไหม้แดดนะคะหรือว่าแพ้แดดนะคะจริงๆแล้วนะคะในช่วงเช้านะคะเราก็ควรที่จะให้เขาได้รับแสงด้วยนะคะถ้าเขาไม่ได้รับแสงเนี่ยจะเกิดเป็นสีเขียวดูนะคะเขาจะไม่กัดลายให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปัญหานี้นะคะพี่ตีก็เลยอยากจะเตือนน้องๆนะคะเราดูแลก็ควรที่จะเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาก็ต้องการได้แสงนะคะอย่างใบนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะพี่ตีตั้งบริเวณรอบนอกหน่อยนะคะเขาก็จะมีกัดสีซึ่งเป็นใบเก่าที่มีให้เราเห็นอยู่นะคะส่วนใบใหม่ไม่มีกัดสีให้เราเลยนะคะย้ำเลยนะคะให้เขาได้รับแสงด้วยนะคะในตอนเช้านะคะค่ะลักษณะความต่างนะคะอย่างทีคิงที่พี่ตีได้มานี้นะคะสังเกตใบนะคะทีคิงเขาก็จะเป็นลักษณะใบยาวนะคะหน้าตาเขาน่ารักดีนะคะถ้า ยิ่งมีหลายๆใบเนี่ยพี่ตีว่าเขาเลื้อยขึ้นมาเยอะๆเนี่ยพี่ตีว่าเขาจะยิ่งสวยมากกว่านี้อีกนะคะใบด้านหน้าเขาก็จะมีความด่างเหมือนกันนะคะใบเล็กเรียวนะคะส่วนด้านหลังใบนะคะเขาจะไม่มีความด่างจะเป็นสีเขียวพื้นทั้งหมดนะคะก็สังเกตนะคะนี่คือใบทีคิงนะคะการดูแลของเจ้าทีคิงจริงๆการดูแลก็ไม่ได้ยากนะคะเลี้ยงดูง่ายกว่าเงินไหลมาด่างขาวด้วยนะคะชอบแสงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่ตั้งในบริเวณที่ไม่ให้เขาได้รับแสงนะคะการดูแลการให้ปุ๋ยนะคะในสูตรของพี่ตีทั้ง2ชนิดในการให้ปุ๋ยพี่ตีก็จะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยละลายช้าแต่ว่าสัก 3-4 เดือนพี่ตีก็ใส่ให้เขานิดหน่อยนะคะที่เน้นก็จะเป็นปุ๋ยเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลไส้เดือนมากกว่านะคะสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพี่ตีก็จะใส่ให้เขาสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการให้ปุ๋ยเขาอยู่เรื่อยๆนอกจากปุ๋ยทางดินแล้วนะคะพี่ตีก็จะให้ทางใบด้วยนะคะก็จะใช้สูตรในการน้ำหมักปลานะคะผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ฉีดพ่นให้เขานะคะมีเวลาพี่ตีก็จะฉีดพ่นนะคะเพื่อที่จะให้ก้านใบของเขามีความแข็งแรงแล้วก็กัดสีที่สวยด้วยนะคะค่ะส่วนความต่างนะคะระหว่างที่เจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะคะสังเกตมาด่างขาวนะคะใบของเขาจะใบใหญ่กว่านะคะความด่างเขาจะด่างทะลุออกด้านหลังด้วยนะคะส่วนเจ้าทีคิงนะคะความด่างเขาจะไม่มีทะลุออกด้านหลังนะสังเกตง่ายๆเลยนะคะค่ะก็ทั้ง2ชนิดนะคะช่วงนี้นะคะพี่ตีว่าราคานะคะก่อนหน้านั้นนะเจ้าทีคิงเนี่ยจะเป็นกระแสมากๆเลยนะคะซึ่งมีดาราท่านหนึ่งนะคะนำมาไลฟ์สดนะคะราคาดีดขึ้นไปแบบแค่ค่ำคืนเดียวเนี่ยขึ้นไปที่แบบราคาสูงมากๆนะคะในเรื่องของราคานะคะท
ที่มีการซื้อขายกันซะส่วนใหญ่นะคะเท่าที่พี่ตีได้เช็คดูแล้วก็สอบถามคนที่เขาเลี้ยงดูแล้วก็เริ่มมีวางจำหน่ายนะคะก็จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะราคาจะดีกว่าทีคิงนะคะในปัจจุบันนะคะค่ะก็ยิ่งช่วงนี้นะคะราคาทั้ง2ชนิดก็ไม่ได้ต่างกันมากสำหรับพี่ตีนะเท่าที่พี่ตีได้เช็คแล้วก็สอบถามเพื่อนที่จำหน่ายอยู่นะคะพี่ตีว่ารีบสะสมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาเทียบความต่างระหว่างไม้ประดับนะคะตระกูลซิงโคเนียมนะคะที่มีลักษณะความด่างคล้ายกันนะคะจริงๆถ้าเรารู้แล้วก็สังเกตดีๆนะคะเขามีความต่างกันอยู่นะคะในเรื่องของการดูแลทั้ง2ชนิดนะคะก็ดูแลไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เน้นย้ำในเรื่องของลักษณะกัดใบของสีนะคะของเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะคะถ้าเป็นไปได้พี่ตีย้ำเลยนะคะให้เขาได้รับแสงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้รับแสงเนี่ยใบของเขาก็จะเกิดเป็นสีเขียวอย่างที่พี่ตีให้ดูนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆโดยเฉพาะมือใหม่นะคะจะได้แยกออกความต่างระหว่างเงินไหลมาด่างขาวแล้วก็เจ้าทีคิงนะคะมีความต่างกันอย่างไรนะคะคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ